อย่าก็อย่าโลกไม่ได้แตกเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่าแต่งงานถ้าไม่มีชีวันคงตอบตกลงมัสไปแล้วสินะแล้วหายไปอยู่กับมัสเป็นเดือนๆไม่เคยติดต่อมาสิ่งที่น่าเสียดายเกี่ยวกับสรุตคือสรุตไม่มีความหนักแน่นพอที่จะทำให้ชีวันมั่นใจได้โอเคชีวันคงมั่นใจแต่มันขัดใจคนดูแบบพวกเราไงเพราะทุกคู่ที่ผ่านมาเขาชัดเจนต่อกันมากสันเสริญหน้าข่าวมือถือคำพูดต่างๆนานาของคุณน่ะมันฟังดูแล้วรู้สึกได้ว่าไม่มีความหนักแน่นในความรักแต่อย่างใดขัดใจสีหน้านางเอกทำหน้าบูบี้คิ้วขมวดทั้งเรื่องคือในบุพเพสันนิวาสนางสวยมากไงแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ทั้งเรื่องด้วยคนสวยขัดใจว่ะเพราะเรื่องอื่นยิ้มหวานสวยๆหวังว่าเรื่องหน้าจะได้รับบทที่สดใสเพราะนอกจอน้องยิ้มน่ารักมากเสียดายอ่ะแต่บทอ่ะมันขัดใจจริงๆยอมรับนะที่ทนดูมาขนาดนี้เพราะนักแสดงเป็นหลักเลยเนื้อเรื่องก็ดีแต่เนื้อเรื่องเป็นรองนักแสดงว่ะสันเสริญหน้าข่าวมือถือ